สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามโปรแกรมการแข่งขันศึกฟุตบอล FA คัพอังกฤษฤดูกาล2023ถึง2024ซึ่งเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะโดยในศึกฟุตบอล FA คัพเนี่ยมีคู่ชิงชนะเลิศเป็นคู่เดิม2ฤดูกาลติดต่อกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วล่ะค่ะหลังจากที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะลงสนามพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะโดยจะแข่งขันกันในวันเสาร์ที่25พฤษภาคม2567ในเวลา21นาฬิกาทางนี้ค่ะแมนซิตี้มีโอกาสเป็นทีมแรกนับตั้งแต่ปี2015ที่จะป้องกันแชมป์รายการนี้ได้ด้วยนะคะโดยทีมสุดท้ายที่ทำแบบนั้นได้ก็คืออาร์เซนอลค่ะซึ่งได้แชมป์ในซีซั่น2013ถึง2014ตามด้วยฤดูกาล2014ถึง2015สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาก็กลายเป็นทีมที่เข้าถึงรอบชิงดำของ FA คัพได้มากที่สุดแบบเดียวๆที่จำนวน22ครั้งหลังจากก่อนหน้านี้ครองสถิติที่21หนร่วมกับทางด้านของอาร์เซนอลนั่นเองค่ะทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันและข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับศึกฟุตบอล FA คัพอังกฤษฤดูกาล2023ถึง2024ได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Sport Bar News Channel ค่ะ